นะครับทำให้ไม่มีใครอยากจะเรียนครูนะครับเมื่อก่อน5ปีครูสภาชุดนี้ก็มาบอกเหลือ4ปีแล้วต้องสอบใบอนุญาตเดิมสอบ5วิชาต่อมาเหลือ4ต่อมาเหลือ2ไม่ทันได้สอบเลยครับต้องเปลี่ยนหลักเกณฑ์เรียนท่านประธานรัฐสภาที่ครบผมสุรวาททองบุผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมได้สงวนความเห็นในฐานะกรรมาธิการเสียงส่วนน้อยในมาตราที่3นะครับในมาตราที่3นี้ในส่วนแรกที่รัฐบาลร่างมาเราก็เห็นด้วยนะครับที่จะต้องยกเลิกพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่1และก็ฉบับอื่นๆด้วยรวมตลอดทั้งถ้าจะมีสภาจะมีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติก็ให้เปลี่ยนคณะกรรมการสภาการศึกษาไปเป็นตรงนั้นแล้วก็เพิ่มอนุ5นี้แต่ว่าในการประชุมในชั้นกรรมาธิการนะครับเราได้พิจารณากันมากในมาตรานี้นะครับส่วนตัวผมกับกรรมาธิการอีกหลายท่านยังเห็นว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้เป็นเหมือนธรรมนูญของการศึกษาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นกฎหมายแม่เป็นกฎหมายที่จะเปิดทางให้เกิดกฎหมายอื่นๆในระดับพระราชบัญญัติและก็กฎหมายกฎระเบียบรองลงไปเขียนว่าเมื่อมันเป็นธรรมนูญเนี่ยแล้วเรายกเลิกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ2142ทั้งหมดนั้นนะก็ทำให้อะไรหลายๆอย่างทั้งองคาพยพมันเปลี่ยนแปลงไปมันควรอย่างยิ่งที่จะต้องยกเลิกกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542ด้วยซ้ำไปนะครับเนื่องจากว่าในพระราชบัญญัตินี้ได้มีหน่วยงานใหม่คือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายมีสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้สองหน่วยงานนี้เกิดขึ้นใหม่สองหน่วยงานนี้ได้ทำหน้าที่อื่นๆแทนหน่วยงานทั้งหมดทั้งหลายที่มีที่เกิดจากกฎหมายลูกที่เกิดจุดกฎหมายนี้ในขณะนี้เพราะนั้นจะเกิดความซ้ำซ้อนกันนะครับถ้าไม่ยกเลิกก็คืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการอาชีวศึกษารวมทั้งสภาวิชาชีพในหลายบทบาทหน้าที่รวมทั้งกคศซึ่งต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลก็ไปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและสถาบันหลักสูตรแทบทั้งสิ้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องยกเลิกทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามการยกเลิกทั้งหมดยกเลิกหน่วยงานอะไรทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะเด็ดประหารชีวิตหน่วยงานและผู้บริหารบุคลากรข้าราชการทันทีแต่ผมได้เสนอให้ไปเขียนเพิ่มบทเฉพาะการว่าให้สำนักงานต่างๆเหล่านั้นคณะกรรมการต่างๆนั้นยังคงทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปจนกว่ารัฐมนตรีกับปลัดกระทรวงที่จะจัดระเบียบนะครับซึ่งท่านขจิตได้พูดไปแล้วว่าเป็นการลดระดับแท้จริงแล้วควรจะตราเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินราชการกระทรวงศึกษาธิการด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่ มติของกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับแต่ผมก็ได้สงวนความเห็นว่าถ้ายกเลิกได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นตราบาปให้กับวงการการศึกษาคือคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่7ที่1ที่16ที่17ที่ทำลายระบบการศึกษาที่ทำให้การศึกษาย่ำรอยถอยหลังอยู่กับที่เกิดความสับสนจนกระทั่งมีการแก้ไขคำสั่งที่19กลับคืนไปเอาอำนาจนะครับเหล่านี้
คำสั่งที่ผมเอ่ยเมื่อสักครู่นี้4คำสั่งนี้นะครับมันก่อให้เกิดคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคปพ.คณะกสจ.กคส.ครุสภา สกสค.องค์การค้าชุดใหม่ซึ่งชุดใหม่เนี่ยเดิมทีเขาเป็นไตรภาคีมีผู้มีส่วนได้เสียทั้งอย่างน้อย3ฝ่ายคือฝ่ายผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้และเป็นกลางแล้วก็ฝ่ายผู้ปฏิบัติทั้งหลายหรือผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นก็ไม่ได้อยู่ในนั้นจากการที่มีรัฐมนตรีเป็นประธานในบอร์ดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครุภาสกสคองค์การค้ากคสอะไรเหล่านี้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างที่เราเห็นนะครับมีการตั้งผู้บริหารของหน่วยงานนี้เราก็เห็นแล้วว่าไปแก้คุณสมบัติได้โดยคณะกรรมการชุดนี้มีรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกรรมการทั้งสิ้นไม่มีผู้ประกอบการเช่นครุสภาเดิมมี39คนแต่ว่าชุดใหม่นี้เพียง10กว่าคนซึ่งรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็ผู้บริหารในกระทรวงเป็นกรรมการกคสก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐมนตรีว่าการมีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์มีความรู้ความเข้าใจความเห็นใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าไม่มีที่สุดก็จะให้หัวหน้าส่วนราชการใดหนึ่งซึ่งทำงานด้วยกันไม่กล้าขัดแข้งกับขากันใครเป็นเจ้าของงานก็ได้รับการอนุมัติตามนั้นซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ตั้งโดยคสช.นะครับซึ่งไม่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นเข้ามาเนี่ยมันขาดกับหลักการกระจายอำนาจขาดการมีส่วนร่วมขาดการถ่วงดุลและตรวจสอบนะครับเดิมเคยเป็นไตรภาคีก็เหลือภาคีครึ่งเป็นการรวมศูนย์อำนาจลองผิดลองถูกอย่างที่เห็นนะครับผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างกคส.ออกหลักเกณฑ์ต่างๆมีวอเข้ามาทุก6เดือนนะครับมีความสับสนวุ่นวายเสียสิทธิประโยชน์ของเพื่อนครูมากมายมีกฎเกณฑ์อะไรที่เขาเรียกว่ามีทั้งวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ขึ้นในยุคสมัยนี้ซึ่งไม่เคยมียุคสมัยไหนตกต่ำถึงขนาดนี้จะทำอะไรออกหลักเกณฑ์ทุกทีจะย้ายเมื่อไหร่ออกทันทีจะสอบผู้บริหารเมื่อไหร่ออกทันทีอันเนี้ยไม่อยู่กับร่องกับรอยกับหลักกับการลองผิดลองถูกแก้ไขอยู่เนื่องจากว่ามีคณะกรรมการชุดเล็กๆชุดที่คสช.ออกแบบไว้ครุสภาครับเช่นเดียวกันครับครุสภาเราเห็นว่าตั้งผู้บริหารตั้งแล้วตั้งอีกผ่านก็ไม่ผ่านออกข้อบังคับอะไรทั้งหลายออกมาเขาเคยผลิตครูที่ถือว่าอยู่ในยุคที่เป็นยุคทองของครูนักเรียนชั้นม.6 นี่สนใจเรียนครูมากที่สุดในรอบ10ปีก่อนโน้นแต่เมื่อคสช.เข้ามาแล้วมีคำสั่งเนี่ยนะครับทำให้ไม่มีใครอยากจะเรียนครูนะครับเมื่อก่อน5ปีครูสภาชุดนี้ก็มาบอกเหลือ4ปีแล้วต้องสอบใบอนุญาตเดิมสอบ5วิชาต่อมาเหลือ4ต่อมาเหลือ2ไม่ทันได้สอบเลยครับต้องเปลี่ยนหลักเกณฑ์นี่คือสิ่งที่เกิดความเสียหายและวันนี้ก็มีศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดถามว่าวันนี้ทำอะไรเป็นเสือกระดาษท่านสุรวัฒน์ครับบ้าหอบฟางเขาบอกไม่ทำอะไรทำยุทธศาสตร์มีแต่เอกสารเท่านั้นครูที่อยู่โรงเรียนผู้บริหารที่อยู่โรงเรียนไม่ได้รับผลอะไรเลยในทางบวกเมื่อมีศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิภาคท่านสุรวัฒน์ครับดังนั้นผมจึงเสนอให้ยกเลิกคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่7ที่1ที่16ที่17ครับท่านประธานครับครับขอโทษด้วยนะครับคืออยากให้ท่านอภิปรายเฉพาะในประเด็นในมาตรา3ซึ่งเป็นการให้ยกเลิกคำสั่งของคสช.นะครับ